YouTube มีนโยบายเกี่ยวกับเด็กที่อัปเดตขึ้นมาใหม่นะคะแล้วเขาบอกว่ามันกระทบรายได้ของเรายูทูบเบอร์ค่ะจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะอ้อกดดูช่องของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราค่ะ YouTube นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับเด็กบนช่องของเขาเนี่ยเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเกิดจากการที่โดนคณะกรรมการการค้าของสหรัฐนะคะเข้าไปตรวจสอบคลิปต่างๆของ YouTube ค่ะแล้วก็พบว่า YouTube เนี่ยมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเด็กบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นซึ่งทำให้โดนฟ้องร้องไปถึง170 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งถามว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้นะคะกระทบกับเหล่ารายได้ของยูทูบเบอร์ยังไงนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าต่อไปเนี่ยคลิปทุกคลิปนะคะจะถูกตรวจสอบโดยเครื่องมือที่ชื่อว่า Machine Learning ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นการตรวจสอบคลิปนะคะว่าภายในคลิปเนื้อหาต่างๆเนี่ยเป็นวิดีโอสำหรับเด็กหรือไม่ถ้าคลิปของคุณนะคะโดนจัดหมวดหมู่ให้เป็นวิดีโอสำหรับเด็กเมื่อไหร่นะคะก็เตรียมตัวนะคะรายได้เนี่ยน้อยลงแน่นอนค่ะแล้วก็เผลอๆนะคะโฆษณาที่เคยได้ระหว่างคลิปนะคะก็จะไม่ได้ค่ะรายได้ตรงนี้ก็จะหายไปแน่นอนค่ะซึ่งถามว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบยังไงนะคะซึ่งทาง YouTube นะคะก็จะบอกมาว่า1ค่ะเขาจะดูที่คลิปนะคะว่าในคลิปเนี่ยมีคาแรคเตอร์เกี่ยวกับเด็กมีตัวละครเด็กไหมแล้วก็มีเด็กอยู่ในคลิปนั้นไหมแล้วก็2นะคะก็คือในนั้นเนี่ยมีการสร้างอะไรเกี่ยวกับแอนิเมชั่นไหมแอนิเมชั่นต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กไหมนะคะแล้วก็3ค่ะมีการใช้ของเล่นเครื่องมือต่างๆนะคะที่มีเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าค่ะแล้วก็วิธีการสุดท้ายนะคะที่ใช้ในการตรวจสอบก็คือตรวจสอบว่าในนั้นเนี่ยมีเพลงนิทานหรือว่ากอสำหรับเด็กหรือเปล่าค่ะซึ่งวิธีการตรวจสอบแบบนี้นะคะก็มีเหล่ายูทูบเบอร์ออกมาบอกกันเยอะมากเลยค่ะว่าระบบเนี่ยมันไม่เสถียรแล้วก็ไม่สามารถวัดผลได้จริงๆค่ะก็ได้แต่หวังว่า YouTube นะคะจะมีการปรับปรุงนโยบายในส่วนนี้ให้ดีขึ้นอีกค่ะสำหรับวิธีการเบื้องต้นนะคะที่เราสามารถระบุคลิปได้ด้วยตัวเองนะคะว่าของเราเนี่ยเป็นวิดีโอคลิปเกี่ยวกับเด็กหรือไม่ค่ะทำได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวกันไปที่ YouTube Studio นะคะแล้วก็เลือกที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะเลือกที่ช่องแล้วก็เลือกให้เป็นการตั้งค่าขั้นสูงค่ะซึ่งตรงนี้จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะว่าให้เราระบุว่าใช่หรือไม่ใช่ในการเป็นคลิปสำหรับเด็กค่ะซึ่งตัวนี้สามารถทำได้หลายคลิปนะคะหรือว่าทำทีละคลิปก็ได้เห็นไหมคะว่ากว่าจะได้รายได้จาก YouTube เนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะก็อยากให้เหล่ายูทูบเบอร์ทุกคนนะคะวางแผนการทำคลิปของตัวเองดีๆค่ะว่าควรทำคลิปแบบไหนนะคะจะได้ไม่โดนหักเงินจาก YouTube นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนมากๆเลยเนาะก็ต่อไปนะคะคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาบอกก็อย่าลืมกดติดตามเพจไว้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย